ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาที่นี่ของท่านทั้งหลายในลักษณะอย่างนี้อย่างนี้คือมีความสนใจในธรรมและมีความเข้าใจพอสมควรเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมและมีสนใจมีความสนใจในประโยคที่ว่าความสุขแท้มีอยู่แต่ในงานนี่เป็นจุดตั้งต้นที่ดีหรือปีเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะมีความเข้าใจต่อธรรมะโดยถูกต้องและยิ่งขึ้นหรือถึงที่สุดคำว่า งานหรือการงานนี่มีความเข้าใจผิดกันอยู่มากจนเรียกว่าตรงกันข้ามขอให้อดทนทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนี้ให้ดีที่สุดเถอะคำว่างานหรือการทำงานมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ล่ะนอกจากว่าทำหน้าที่ที่จะต้องทำไม่อย่างนั้นจะทำไปทำไมการทำงานทุกคนก็มีหวังว่าจะได้ผลงานมาเพื่อประโยชน์โดยเฉพาะคือดำรงชีวิตถ้าเรารู้จักความหมายของคำว่าธรรมะแล้วเราจะรู้ว่าธรรมะนั่นแหละเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของคำว่างานหรือหน้าที่เมื่อถามว่าธรรมะคืออะไรในเมืองไทยเรานี่จะตอบว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่พอเราว่าเอาเองแล้วก็ไม่พอแต่ถ้าในประเทศอินเดียซึ่งเป็นต้นตอของวัฒนธรรมที่เรารับเข้ามานี่คำว่าธรรมหรือธรรมะเนี่ยเขาแปลว่าหน้าที่ขอให้สนใจข้อนี้กันก่อนว่าคำว่าธรรมหรือธรรมะนั่นในประเทศที่ต้นเป็นต้นกำเนิดของภาษานี่แปลว่าหน้าที่ที่หน้าที่ของอะไรหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งเลยสิ่งที่มีชีวิตมีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่เพื่ออะไรครั้งแรกก็เพื่อรอดอยู่เพื่อรอดชีวิตอยู่หน้าที่เพื่อรอดชีวิตอยู่แล้วครั้งรอดชีวิตอยู่ได้แล้วมันก็มีหน้าที่ที่จะต้องเลื่อนให้สูงขึ้นไปคือให้ชีวิตมันก้าวหน้าจนถึงยอดสุดของมนุษย์หรือที่ชีวิตมันจะเป็นไปได้ขอให้ทำความเข้าใจไว้ตลอดกันเลยก็ได้ว่าทุกศาสนาในโลกมีจุดสุดท้ายตรงกันหมดคือความรอดแม้จะใช้ภาษาต่างกันตามกำเนิดแห่งศาสนานั้นๆแต่มีคำตรงกันอยู่คำหนึ่งคือคำว่ารอดเป็นคริสเตียนก็รอดอย่างคริสเตียนเป็นอิสลามก็รอดอย่างมุสลิมมีความหมายว่ารอดด้วยกันทั้งนั้นคงจะเป็นคำที่ติดมาแต่ดั้งเดิมที่มนุษย์มันเริ่มรู้จักสิ่งที่ดีกว่าธรรมดาแหละรั่วปลายทางคือความรอดทีนี้สำหรับประเทศอินเดียเนี่ยก็มีคำนี้ใช้คือคำว่าธรรมะเนี่ยใช้แล้วก็มีความหมายว่าหน้าที่คำนี้ใช้มาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดซะอีกนั่นคำว่าธรรมะจะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็จะถูกเพียงครึ่งเดียว
คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็สอนธรรมะเรียกคำสั่งสอนของท่านแต่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มนุษย์ชายพูดจากันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดกล่าวได้ว่าตั้งแต่มนุษย์เริ่มรู้สึกว่ามนุษย์นี่มีหน้าที่มนุษย์อย่างที่เราศึกษากันมาก็ว่ามันมาวิวัฒนาการขึ้นมาตามลำดับจากสัตว์แล้วมาเป็นครึ่งลิงครึ่งคนมาเป็นคนป่าจนกว่าเมื่อไรสติปัญญาของคนระดับคนในยุคนั้นจะเริ่มรู้สึกขึ้นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่เขาก็เรียกสิ่งนั้นว่าหน้าที่แล้วคำว่าหน้าที่มันก็คือคำว่าธรรมะนั่นเองธรรมในภาษาไทยเราเรียกว่าธรรมภาษาบาลีเรียกว่าธรรมะภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาอินเดียด้วยก็เรียกว่าธรรมะซึ่งออกเสียงยากหน่อยแต่แล้วมันก็คือสิ่งที่เรียกในภาษาไทยว่าธรรมพระธรรมมนุษย์เริ่มรู้สึกว่าหน้าที่นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญถ้าไม่มีการทำหน้าที่สิ่งที่มีชีวิตนั่นมันก็เสียชีวิตสูญเสียชีวิตเดี๋ยวนี้เราก็รู้หมดเพราะเราเรียนมามากเราพอจะมองทีเดียวหมดว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดมันต้องมีหน้าที่ต้นไม้ต้นไม้นี่มีชีวิตต้นไม้ก็ต้องทำหน้าที่ดูดน้ำดูดอาหารเอาแสงแดดมาเปลี่ยนเป็นอาหารทางเคมีเลี้ยงต้นเลี้ยงนี่ก็เรียกว่าหน้าที่ที่ต้นไม้จะต้องทำเป็นหน้าที่ของต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตทีนี้สัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องมีหน้าที่ที่จะหากินเป็นข้อแรกก็ต่อสู้ศัตรูบริหารต่างๆนานาจนรอดชีวิตอยู่ได้สัตว์เดรัจฉานนับตั้งแต่มดแมลงขึ้นถึงสัตว์ใหญ่สัตว์โตก็ต้องทำหน้าที่เพื่อรอดชีวิตอยู่ได้นี่เรียกว่าหน้าที่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตในระดับสัตว์เดรัจฉานที่มาถึงคนก็ดูเอาเองกันแล้วกันว่าเรามีหน้าที่อย่างไรบ้างเรามีหน้าที่แสวงหาอาหารหรือทุกอย่างที่มันเกี่ยวกันอยู่กับการแสวงหาอาหารเราก็ต้องทำเราต้องกินอาหารเราต้องทำให้ร่างกายมันย่อยอาหารได้มีการถ่ายจาระปัสสาวะจะมีการทำทุกอย่างที่เป็นการบริหารร่างกายแล้วจะมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีทุกอย่างที่ต้องทำทุกอย่างนั่นคือหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่นั่นให้ถูกต้องเนี่ยก็เรียกว่าประพฤติธรรมไม่แต่เรื่องกินอาหารไม่แต่เรื่องถ่ายจาระปัสสาวะท่านทั้งหลายคงจะไม่เคยได้ยินว่าคำว่าธรรมะมันมีความหมายกว้างถึงอย่างนี้แม้แต่การสืบพันธุ์ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ก็ต้องทำให้ถูกต้องและเป็นธรรมมนุษย์จึงจะอยู่ได้และไม่สูญพันธุ์ดังนั้นในที่นี้ขอให้สรุปความสั้นๆว่าหน้าที่นั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับนี่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นนะในภาษาอินเดียเขาเรียกว่าธรรมธรรมะธรรมในภาษาไทยเรานะนี่ขอให้มองกันตรงนี้ก่อนเป็นข้อแรกว่าไอ้ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่คู่กันมากับชีวิตถ้าท่านไม่เข้าใจข้อนี้แล้วก็คิดว่าคงจะไม่เข้าใจตลอดไปแหละถ้าไม่เข้าใจคำว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นคู่กันกับชีวิตลองไม่มีธรรมมันก็ตายเพราะธรรมแปลว่าหน้าที่สำหรับสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำนั่นคือธรรมคือธรรมหรือพระธรรมที่พอไม่ทำหน้าที่ก็คือไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ตายนี่เราจึงถือว่าไอ้ธรรมะหรือพระธรรมหรือธรรมแล้วแต่จะเรียกนี่เป็นสิ่งที่คู่กันกับชีวิตคนเราให้ความหมายสำหรับคำว่าคู่ชีวิตนี่
ให้แก่สิ่งที่เรารักที่สุดหรือคู่ชีวิตเช่นบุตรภรรยาสามีหรือใครก็ได้ที่รักที่สุดขาดแล้วเหมือนกับจะขาดใจตายนี่ว่าคู่ชีวิตในคู่ชีวิตอย่างนั้นมันมีอีกความหมายหนึ่งนะขอให้ลองคิดดูเมื่อขาดไปมันไม่ได้ตายนะแต่ถ้าธรรมะคู่ชีวิตนี่ถ้าขาดแล้วมันตายนะไอ้คู่ชีวิตชนิดที่ขาดแล้วมันตายนะคือธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตนั่นคำว่าคู่ชีวิตที่เป็นคนๆกันเนี่ยดูเป็นเรื่องเล่นตลกไปก็ได้ทำไมทะเลาะกันอ่ะทำไมหย่ากันทำไมคืนดีกันทำไมทะเลาะกันทำไมตบตีกันคู่ชีวิตยังไงเนี่ยคู่ชีวิตอย่างนั้นดูมันมีความหมายน้อยมากแหละ ถ้าไปเปรียบเทียบกับคู่ชีวิตคือธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องสำหรับสิ่งที่มีชีวิตนั้นคงจะไม่เหลือวิสัยที่ท่านจะเข้าใจธรรมะหรือพระธรรมในลักษณะอย่างนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่คู่กันกับชีวิตพอขาดธรรมะแล้วจะต้องตายคือไม่ทำหน้าที่แสวงหาอาหารไม่บริโภคอาหารไม่บริหารร่างกายมันก็ตายเท่านั้นนี่คู่ชีวิตที่แท้จริงยิ่งกว่าไอ้คู่ชีวิตที่เราเรียกกันอย่างไหนไหนหมด แล้วดูอีกทีก็ต้องดูเห็นว่าเราก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตนี่ภรรยาหรือสามีของเราเขาก็ต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตสามีกับภรรยาเป็นคู่ชีวิตแก่กันและกันนั่นดูมันยังเป็นเรื่องไม่จริงภรรยาก็ต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตสามีก็ต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตและภรรยาสามีคู่นั้นจะไม่รู้จักทะเลาะวิวาทกันเลยจะไม่รู้จักหย่ากันเลยลูกก็ต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตคนชายก็ต้องมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตนายจ้างก็มีธรรมะเป็นคู่ชีวิตลูกจ้างมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตน่าจะไม่มีวันกระทบกระทั่งกันให้เดือดร้อนเลยมีธรรมะเป็นคู่ชีวิตคือมีหน้าที่ที่ถูกต้องเมื่อพูดถึงหน้าที่ก็ต้องหมายถึงหน้าที่ที่ถูกต้องไม่ใช่หน้าที่ที่ผิดเช่นโจรขโมยเขาว่าเขามีหน้าที่จะขโมยหน้าที่อย่างนั้นไม่ใช่ธรรมะหน้าที่ที่เป็นตัวธรรมะนั่นคือถูกต้องสำหรับจะมีชีวิตนี่ก็นำไปสู่ความรอดอย่างที่กล่าวแล้วและเป็นความรอดของทุกคนซึ่งเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ข้อนี้คอยนึกถึงไว้บ้างไม่เสียหลายครับถ้าสมมติว่าเขาจะยกโลกทั้งหมดนี้ให้เราและให้เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่อาจจะอยู่ได้เราจึงต้องอยู่กันมากๆงั้นเราจะต้องมีความสุขด้วยกันจึงจะอยู่ด้วยกันได้จะมีความสุขอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้นี่สิ่งที่จะทำให้มีความสุขอยู่ด้วยกันได้ทุกคนนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอาตมาจะพูดธรรมะหรือธรรมเฉยๆก็ขอเข้าใจว่าเป็นคำเดียวกันถ้าเราพูดว่าธรรมมันไปตรงกับคำว่าทอสระอัมเป็นกิริยากับธรรมไปเสียพูดอย่างภาษาบาลีธรรมะมันไปสับกับอะไรไม่ได้หน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะทีนี้ก็มาพิจารณาดูกันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นน่ะมันคืออะไรมันประเสริฐมันวิเศษมันสูงสุดมันมีเกียรติยศอย่างสูงสักเท่าไหร่นี่จะต้องดูกันในข้อนี้ บางคนเข้าใจครึ่งเดียวรู้ว่าหน้าที่นะคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเขาไม่ทำแล้วไม่มีอะไรจะกินอย่างนี้มันก็รู้เท่านั้นอย่างนี้มันน้อยมากเดี๋ยวมันจะสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ก็ได้ถ้ารู้เพียงเท่านั้น
หน้าที่นี่ต้องทำให้รอดให้อยู่สบายและเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงสูงสุดที่มนุษย์จะเป็นได้จะมีได้จะเรียกว่ามาจากใครก็ตามถ้าทางพุทธศาสนาก็ถือว่ามาจากธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติธรรมะนี่เป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วเป็นผลออกมาจากการทำหน้าที่นั้นๆด้วยนี่คือตัวธรรมะเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็มีผลออกมาให้อยู่เป็นสุขแล้วยังให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงยอดมนุษย์ซึ่งแล้วแต่ใครจะเรียกว่าพระอรหันต์หรือจะเรียกอะไรก็สุดแท้เถอะธรรมะตามธรรมชาติมีให้มากถึงอย่างนั้นเราก็มักจะเอากันแต่เพียงว่ารอดตัวไปวันๆหนึ่งไม่ค่อยคิดว่าจะดียิ่งขึ้นไปจนถึงกับเป็นพระอรหันต์ก็ได้เหมือนกันแต่ค่อยมองดูในข้อที่ว่าถ้าปราศจากธรรมะแล้วชีวิตมันก็สิ้นสุดลงทันทีนี่ธรรมะคือหน้าที่คือการงานในภาษาไทยเรารู้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าการงานคือหน้าที่คือการงานทั้งการงานทั้งหน้าที่นี่คือสิ่งที่เรียกในภาษาบาลีว่าธรรมะหรือธรรมเฉยๆในภาษาไทยเลยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่กับชีวิตถ้าขาดสิ่งนี้ชีวิตก็ดับเพียงแต่ไม่กินข้าวไม่อาบน้ำไม่หายใจซึ่งเป็นหน้าที่มันก็ตายเท่านั้นแหละธรรมะคือการทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตจำเป็นอย่างนี้อ้าวทีนี้จะดูกันถึงความประเสริฐที่สุดของสิ่งนี้ก็ตายไปจากคำที่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็ตายนี่ถ้าเราไม่ทำหน้าที่คือไม่มีธรรมะนี่เราก็ตาย หรือว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้องตามเรื่องของความสุขก็คือมีธรรมะประเภทที่ให้มีความสุขเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวของธรรมชาติเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาคำนี้เข้าใจว่าคงไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแล้วฟังไม่รู้เรื่องแล้วจะรำคาญมากกว่าแต่คอยรู้ไว้ว่าคำว่าอิทัปปัจจตานั่นแหละเป็นกฎวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติคือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาอย่างวิทยาศาสตร์ก็เพราะมีเรื่องนี้เรื่องอิทัปปัจจตามีใจความว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีต้นเหตุสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นว่าไปทั้งวันก็ไม่มีจบหรอก ไม่ได้ถือว่าพระเจ้าสร้างหรือไม่ได้ถือว่าอะไรนอกไปจากว่าเหตุปัจจัยของมันเองมีอยู่แล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเราไม่ต้องรู้ไปถึงไอ้ต้นตอว่าเหตุปัจจัยสุดท้ายมาจากอะไรเรารู้แต่ว่าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็ได้รับผลก็พอแล้วถึงวิทยาศาสตร์เองมันก็ไม่รู้หลายๆอย่างแต่มันก็ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ได้เช่นเรื่องปรมาณูอย่างนี้เรื่องอะตอมทฤษฎีเก่าๆว่าอะตอมนี่เป็นคลื่นหรือเป็นความไหลทฤษฎีหลังๆทฤษฎีควอนตัมว่ามันเป็นอนุภาคมันเป็นพาร์ติเกิลมันแย้งกันอยู่อย่างนี้ไม่มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มไหนจะตัดสินให้เด็ดขาดได้แต่แล้วนักวิทยาศาสตร์ทุกพวกนั่นแหละมันก็ใช้ปรมาณูเป็นประโยชน์ได้เอามาทำลูกระเบิดก็ได้เอามาทำกับพลังงานก็ได้ไม่ได้รู้ถึงที่สุดว่าอะตอมนั่นคืออะไรมันกำลังค้นคว้าอยู่แต่ก็อะตอมนั่นมาใช้เป็นประโยชน์ได้เหลือประมาณนั่นเราอย่าไปรู้ถึงต้นตอที่เราไม่อาจจะรู้ได้เรารู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรเราจึงจะไม่มีความทุกข์และเราจะอยู่ได้ความสุขมันก็พอแล้วจงรู้จักหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำแล้วชีวิตนั้นจะรอดอยู่ได้ถ้าเราเป็นชาวนาเราก็ทำนา
เมื่อทำนานั่นคือประพฤติธรรมะหรือหน้าที่ของชาวนาเมื่อทำสวนก็ประพฤติหน้าที่ของชาวสวนมีธรรมะของชาวสวนเมื่อเป็นพ่อค้าทำการค้าขายก็มีการค้าขายที่ทำอยู่นั่นแหละเป็นธรรมะของคนค้าขายเมื่อเป็นข้าราชการการทำราชการอยู่โดยถูกต้องนั่นแหละเป็นธรรมะหรือเป็นหน้าที่ของข้าราชการถ้าเป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเมื่อทำหน้าที่ของลูกจ้างของกรรมกรนั่นแหละเป็นธรรมะของกรรมกรแม้ว่าจะถึงขนาดถีบสามล้อแจวเรือจ้างกวาดถนนล้างท่อมันก็เป็นธรรมะอยู่นั่นเองเป็นธรรมะที่มีเกียรติเท่ากันกับที่ว่าใครมันจะเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีอะไรก็ตามใจถ้าใครทำหน้าที่ของตนแล้วเรียกว่ามีธรรมะธรรมะนี่มีความหมายเสมอกันแม้ที่สุดแต่ว่าจะเป็นคนขอทานมันนั่งขอทานอยู่อย่างถูกต้องก็มีธรรมะของคนขอทานนี่ธรรมะทำให้คนขอทานพ้นจากสภาพคนขอทานได้ในเวลาอันควรนี่ดูให้เห็นว่าธรรมะเป็นคู่กันกับชีวิตปราศจากธรรมะคือไม่มีหน้าที่แล้วในชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ควรจะพอใจให้เกียรติบูชาสรรเสริญสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ในภาษาไทย เรียกว่าธรรมหรือธรรมะในภาษาบาลีถ้าผู้ใดมองเห็นอย่างนี้ผู้นั้นจะชอบธรรมะในฐานะเป็นสิ่งสูงสุดคืออำนวยชีวิตและช่วยไปถึงที่สุดที่ชีวิตมันจะเป็นไปได้และช่วยให้มันรอดตายเขาก็พอใจสิว่ามันได้ปฏิบัติธรรมะพอใจเลยเป็นสุขเรื่องความสุขนี่ควรจะมองเห็นในชัดว่ามันต้องมาจากความพอใจถ้าไม่มีความพอใจจะไม่มีความสุขถ้าพอใจในสิ่งเลวสิ่งผิดไอ้ความสุขนั้นก็เลวและผิดถ้าพอใจในสิ่งที่ถูกที่ดีไอ้ความสุขนั้นก็ถูกและดีเดี๋ยวนี้เราพอใจในสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่บริสุทธิ์คือธรรมะนั่นก็เราพอใจดีพอใจถูกต้องพอใจบริสุทธิ์ความพอใจอย่างนี้ก็เกิดความสุขที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องเราเลยมีความสุขถ้าไม่มีความพอใจในหน้าที่แล้วไม่มีความสุขถ้าอย่างนี้เลยว่าถ้าไม่พอใจในสิ่งใดเลยก็จะไม่มีความสุขเลยพอใจในสิ่งเลวก็เป็นความสุขหลอกพอใจในสิ่งถูกต้องแท้จริงก็เป็นความสุขแท้จริงนี่เราเมื่อได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องที่แท้จริงก็มีความพอใจในขณะที่ทำนั่นแหละจึงจะเรียกว่าถูกต้องตามเรื่องของความจริงเมื่อทำงานในหน้าที่อยู่จิตรู้สึกว่านี่ถูกต้องแล้วนี่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติถ้าถือพระเจ้าก็ว่าถูกต้องตามความประสงค์ของพระเจ้าก็พอใจและมีความสุขเมื่อกำลังทำงานอยู่ไม่ใช่ว่าทำงานแล้วได้เงินแล้วไปอาบอบนวดไปสัมมาเลเทมาคามารมแล้วมีความสุขถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดแหละคือมันทำหน้าที่ผิดมันก็ได้ความสุขอย่างหลอกอย่างหลอกลวงสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะเราพูดไม่ได้นี่ว่าการไปเที่ยวสถานเริงรมย์กามารมนั่นมันเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องตามธรรมชาติมันพูดไม่ได้และมันก็จริงอย่างนั้นด้วย แต่ถ้าเรารู้สึกอยู่เมื่อกำลังทำหน้าที่โอ้นี่มันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเป็นธรรมะแท้จริงแล้วก็พอใจให้ก็พอใจตัวผู้ทำหน้าที่ตัวเองผู้ทำหน้าที่พอใจว่ามีความถูกต้องพอใจว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งสูงสุดก็เป็นความสุขเป็นเหตุให้ยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อได้ยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์
ท่านผู้ใดจะถือลัทธิศาสนาไหนก็ตามใจอาตมากล้าท้าว่าเมื่อใดทำอะไรจนยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อนั้นเป็นสวรรค์เมื่อใดมันไม่มีอะไรดีมันเกลียดน้ำหน้าตัวเองเมื่อนั้นมันเป็นนรกนึกแล้วเกลียดชังตัวเองเมื่อนั้นเป็นนรกที่นั่นและเวลานั้นไม่ต้องรอต่อตายแล้วนั้นจงพยายามมองให้เห็นจนพอใจในตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการทำหน้าที่ของเรา เรามีหน้าที่อย่างไร เราก็ทำตรงถูกต้องเต็มที่เรียกว่าประพฤติธรรมะถูกต้องเต็มที่ก็พอใจว่าได้ประพฤติธรรมะแล้วก็มีความสุขที่ตรงนั้นเมื่อกำลังทำงานอยู่ถ้าเขาไถนาอยู่ก็มีความสุขเมื่อกำลังไถนาอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีอาชีพอะไรงานในหน้าที่นั่นมีอย่างไรกำลังทำงานนั่นอยู่แล้วพอใจว่านี่คือการปฏิบัติธรรมะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขได้ที่ตรงนั้นเวลานั้นด้วยการกระทำอย่างนั้นไม่ต้องเลิกงานไปสถานเรืองรมแล้วคิดว่าไปหาความสุขที่สถานเริงรมไม่มีความสุขมีแต่ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วต้องจ่ายเงินมากด้วยเพื่อได้ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วคิดว่ามีความสุขเงินเดือนไม่พอใช้จนต้องคดโกงคอร์รัปชันกันก็เพราะเหตุนี้แหละคือไปหลงกับความเพลิดเพลินนั่นว่าเป็นความสุขไอ้ความสุขที่แท้จริงนั่นหาได้เมื่อกำลังทำงานอยู่อย่างถูกต้องไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อความสุขอันแท้จริงแม้แต่สตางค์เดียวนี่คงจะไม่เชื่อหลายคนคงจะไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรคอยเอาไปคิดดูว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่สตางค์เดียวขอแต่ว่ามีสติปัญญารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดมีเกียรติที่สุดของมนุษย์เราได้ทำแล้วก็พอใจความพอใจนั้นเป็นความสุขนี่เป็นความสุขที่แท้จริงคือบริสุทธิ์สะอาดไม่ต้องใช้เงินเลยสำหรับความสุขแล้วก็ได้เมื่อกำลังทำงานได้เพียงพอเมื่อกำลังทำงานส่วนที่จะเงินที่เป็นผลงานไปซื้อหาความสุขนั้นไม่มีมีแต่ไปซื้อหาความเพลิดเพลินที่หลอกลวงแล้วก็แพงด้วยจ่ายเงินจนหมดก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงได้แต่ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงถ้าท่านเชื่อคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็มีเล่ามีมาบอกให้ฟังว่าพระองค์ตรัสว่านิพพานนั้นให้เปล่านิพพานคือความสุขในระดับสูงสุดของมนุษย์เป็นสิ่งที่ให้เปล่าไม่คิดสตางค์ไม่ต้องเสียสตางค์ให้เปล่ากันเลยให้ฟรีนี่หมายความว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั่นมีมาจากความพอใจว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ของเราอย่างที่ว่ามาแล้วรู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์มีอย่างนี้คือธรรมะได้ทำแล้วก็พอใจก็มีความสุขในความพอใจถึงที่สุด แต่ว่าคนบางคนทำไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตใจของเขาต่ำเกินไปไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ไม่มีความรู้ว่าหน้าที่นั่นแหละคือธรรมะหน้าที่นั่นแหละคือพระธรรมการงานนั่นแหละคือพระธรรมเขาไม่รู้มันเขาก็ไม่พอใจเขาก็ไม่ได้รับความสุขสูงสุดที่ให้ฟรีให้เปล่าเราเงินไปซื้อหาความหลอกลวงที่แพงๆจนเงินไม่พอใช้อยู่ตามเคยที่ถ้าว่าเห็นว่าโอ้นี่หน้าที่บริสุทธิ์เป็นธรรมะบริสุทธิ์เราได้ประกอบธรรมะอันบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ทำได้ไม่ง่ายแล้วแต่เราก็ทำได้แล้วเราก็พอใจแล้วเราก็ยกมือไหว้ตัวเองนี่ขอให้ไปทดสอบดูด้วยกันทุกคนว่าใครยกมือไหว้ตัวเองได้บ้างและใครเคยยกมือไหว้ตัวเองมาแล้วว่าเราได้มีความดีถึงที่สุดถ้ายังไม่เคยก็ขอให้ไปทดสอบดูสอบสวนดู
ตั้งข้อสังเกตดูเมื่อวันนี้ทั้งวันเราได้ทำอะไรดีที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์ของเราแล้วเราก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะก้าวหน้าเร็วที่สุดน่ะพอค่ำลงก่อนจะนอนเนี่ยทดสอบดูว่าวันนี้ได้ทำอะไรควรแก่การยกมือไหว้ตัวเองได้บ้างถ้ามีก็ยกมือไหว้ตัวเองถ้าตามธรรมดาคนเขาก็ก่อนจะนอนก็ไหว้พระพุทธไหว้พระธรรมไหว้พระสงฆ์ไหว้บิดามารดาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วเราแถมเข้าไปอีกข้อหนึ่งคือว่าไหว้ตัวเองได้เพราะตลอดวันนี้ได้ทำอะไรที่ดีที่ถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็มีความพอใจมีความสุขหลับสนิทไม่กระวนกระวายไม่ฝันร้ายไม่รบกวนด้วยความฝันเลอะเทอะซึ่งทำลายความสงบสุขในการพักผ่อนในการนอนยกมือไหว้ตัวเองได้ที่ไหนเป็นสวรรค์ที่นั่นเมื่อนั้นนี่สวรรค์ที่แท้จริงเราไม่ต้องยกเลิกสวรรค์ที่เขาพูดกันอยู่ว่าอยู่บนฟ้าตายแล้วจึงจะไปถึงไม่ต้องยกเลิกแหละเก็บไว้อย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเรามีสวรรค์ที่นี่ไหว้ตัวเองได้ด้วยความพอใจอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ต้องไปสวรรค์ที่มันมีอยู่ถ้ามันจะมีหรือมีอยู่กี่อย่างก็ไปสวรรค์ตายแล้วก็ไปสวรรค์ขอให้มีสวรรค์ที่นี่คือยกมือไหว้ตัวเองได้กันที่นี่อยู่ตลอดเวลาอย่าให้ตกนรกที่นี่คือมองดูการกระทำของตัวเองแล้วเกลียดชังตัวเองนี่มันตกนรกที่นี่แล้ว อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยถึงตายไปก็ต้องไปตกนรกที่ข้างหน้าที่โลกหน้าที่อยู่ใต้ดินใต้บาดาลในต่อไปอีกนั่นเรื่องนรกหรือเรื่องสวรรค์หลังจากตายแล้วนะมันควบคุมได้ด้วยนรกหรือสวรรค์ที่นี่ที่ปัจจุบันนี้อย่าตกนรกที่นี่ปัจจุบันนี้ตายแล้วไม่ตกนรกชนิดไหนได้สวรรค์ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วตายแล้วก็ได้สวรรค์ทุกอย่างที่ควรจะได้ที่มีอยู่จึงขอให้ทุกคนมีการกระทำชนิดที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้โดยมองเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่ในการกระทำหน้าที่เมื่อใดมีการทำหน้าที่ถูกต้อง ก็พอใจมีธรรมะมีธรรมะสูงสุดพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือความหมายของคำว่าความสุขที่แท้นะมันมีอยู่ในการงานท่านต้องสังเกตดูดีๆนะคำพูดนี้ความสุขนะแล้วก็ที่แท้นะฮะมันมีอยู่ในการงานไอ้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็มีอยู่สองคำคือความสุขที่แท้กับคำว่าการงานตามสถานเรืองรมไม่มีความสุขที่แท้มีแต่ความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั่นไม่ต้องพูดถึงความสุขที่แท้นั่นมันให้ความเยือกเย็นมันให้ความเยือกเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานแล้วความสุขที่แท้นะมันไม่กัดเจ้าของความสุขที่แท้จริงมันไม่กัดเจ้าของความเพลิดเพลินที่หลอกลวงนั่นนะกัดเจ้าของเจ็บปวดรวดร้าวมีเรื่องมีราวมากมายจนกระทั่งฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายนั่นมันเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเดี๋ยวนี้เราพูดถึงความสุขที่แท้ ที่ไม่กัดเจ้าของเลยทำให้เจ้าของมีความสุขมีความเยือกเย็นตามความหมายของคำว่าความสุขนี่ความสุขแท้กับความเพลิดเพลินที่หลอกลวงไม่ใช่สิ่งเดียวกันนั้นเราอย่าไปหวังว่าจะได้ความสุขที่แท้ในความเพลิดเพลินที่หลอกลวงเราต้องทำให้มันเกิดความสุขที่แท้ขึ้นมาที่ไม่หลอกลวงคือประพฤติถูกต้องตามทางของธรรมะว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์เป็นคู่กันกับชีวิตถ้าขาดธรรมะแล้วชีวิตนี้ต้องตายเราได้มีสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตแท้จริงเราก็เพลิดเพลินพอใจมีความสุขในความสุขที่แท้ ที่ว่ามีอยู่แต่ในการงานก็หมายความว่าที่อื่นไม่มี
พราะว่าที่อื่นไม่ได้ทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตในการงานนั้นมีหน้าที่ของสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตขอให้เข้าใจคำว่างานงานให้ดีงานคือหน้าที่ของชีวิตเราจงพอใจไม่ต้องเลือกกันเกินไปถ้าขึ้นชื่อว่างานแล้วก็มีค่ามีเกียรติมีประโยชน์มีคุณเสมอกันส่วนที่จะสูงจะต่ำนั่นเป็นเรื่องบัญญัติในโลกเขาบัญญัติมันไม่จริงตามเรื่องของธรรมะธรรมะหน้าที่หรือการงานมีเกียรติเสมอกันแม้แต่จะเป็นถีบสามล้อแจวเรือจ้างไปขอทานอยู่ ถ้าเขาทำอย่างถูกต้องไม่คดโกงเขาก็มีธรรมะเสมอกันกับไอ้คนที่เขาทำงานอย่างอื่นที่เรียกว่าเป็นงานสูงหรืองานมีเกียรติธรรมะไม่ได้ยึดถือเรื่องมีเกียรติหรือสูงหรือต่ำยึดถือแต่ความถูกต้อง ต้องถูกต้องคือไม่เป็นพิษไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดแล้วก็มีประโยชน์มีความสุขแก่ทุกฝ่ายหรือทุกคนทั้งเทวดาและมนุษย์นี่คำในพระบาลีในพระคัมภีร์ก็ใช้คำอย่างนี้ธรรมะถูกต้องนี่มีประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เทวดานั่น หมายถึงคนที่ไม่รู้จักเหงื่อไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแล้วก็ไม่รู้จักเหงื่อนี่เรียกพวกเทวดาถ้ายังเต็มไปด้วยเหงื่อยังมีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนี่เรียกว่ามนุษย์ยังไม่ใช่เทวดาแต่แล้วทั้งเทวดาและทั้งมนุษย์ยังมีปัญหาเรื่องความทุกข์ในทางจิตใจต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้จึงจะมีความสุขแท้จริงทั้งเทวดาและมนุษย์อย่าว่าเป็นเทวดาเป็นคนร่ำรวยไม่รู้จักเหงื่อไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแล้วจะไม่มีความทุกข์มันยังมีความทุกข์คือกิเลสความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงกันไปตามเรื่องนั่นอาจจะมีความทุกข์ได้ทั้งเทวดาและมนุษย์อย่าว่าร่ำรวยแล้วจะไม่มีความทุกข์ชนิดนี้ยังมีได้เหมือนกันท่านอย่าได้มองข้ามว่ามันยังมีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ที่เราจะต้องขจัดออกไปเสียจากชีวิตนี้ให้ชีวิตนี้สะอาดบริสุทธิ์และเยือกเย็น ถ้าอยากจะเข้าใจธรรมะหรือศาสนากันให้จริงให้ครบให้เร็วแล้วก็จงมองไปที่ตัวความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงเหล่านี้ทุกอย่างมองไปที่สิ่งเหล่านี้ดีเถอะจะรู้จักธรรมะพอรู้จักสิ่งนี้แล้วจะได้รู้จักสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าไม่รู้จักสิ่งนี้เราก็ไม่มีอะไรเป็นจุดสำหรับมองถ้าเรารู้จักสิ่งนี้แล้วเรามองในทางที่ตรงกันข้ามคือไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลไม่อะไรอาวรไม่อิจฉาริษยาไม่หึงไม่หวงไม่อะไรต่างๆนานามันก็จะพบไปตัวธรรมะที่น่าพอใจเดี๋ยวนี้ในโลกเราเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้นี่ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลอะไรอาวรอิจฉาริษยาหึงหวงจนเป็นโรคประสาทถ้าใครเริ่มจะเป็นโรคประสาทก็คนเถอะมันจะมาจากสิ่งเหล่านี้คือทำให้นอนหลับยากขึ้นทุกทีไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทไม่เท่าไรก็เป็นโรคจิตเป็นบ้าก็จะต้องตายธรรมะป้องกันโรคร้ายเหล่านี้ก็ควรจะพอใจเมื่อได้รู้สึกมีธรรมะก็พอใจถึงแต่ว่ายกมือไหว้ตัวเองได้คำว่างานงานหรือหน้าที่เนี่ยทำตั้งแต่ต่ำคือว่ารอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วเจริญขึ้นไปจนถึงที่สุดนั่นน่ะคืองานนั่นน่ะคือการงานไม่ใช่ทำให้ลงต่ำไปเป็นอันธพาลไปเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความยากลำบาก
คำว่างานหรือหน้าที่หรือธรรมะนั่นน่ะความหมายเดียวกันแม้ว่าคำพูดชื่อเรียกจะต่างกันว่างานบ้างว่าหน้าที่บ้างว่าธรรมะบ้างแต่เนื้อแท้มันเป็นหน้าที่ ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะต้องทำผู้ได้ทำผู้นั่นก็กำจัดไอ้สิ่งที่เลวร้ายคือความทุกข์ได้แล้วก็มีความพอใจว่าได้ประพฤติธรรมได้ประกอบได้ทำแล้วก็มีความสุขด้วยความรู้สึกอันนี้จะทำงานชนิดไหนก็ตามเถอะ ไม่จะทำงานที่เขาสมมติกันว่าต่ำที่สุด ล้างท่อถนนหรือว่านั่งขอทานอยู่เพราะเหตุการณ์มันบังคับเช่นนั้นก็ทำไปก็แล้วกันให้ดีที่สุดไม่เท่าไรจะพ้นจากสภาพอย่างนั้นคนขอทานก็จะพ้นจากสภาพขอทานขอให้ประพฤติธรรมะให้สุจริตอย่าเป็นขอทานคดโกงขอทานอันธพาลอย่างนี้ไม่มีทางจะพ้นจากสภาพขอทานเป็นขอทานที่มีธรรมะประพฤติธรรมะถูกต้องไม่เท่าไรก็ค่อยพ้นจากสภาพขอทานคนจนยากจนก็พ้นจากสภาพยากจนคนถีบสามล้อจะต้องพ้นได้พ้นจากสภาพที่ต้องถีบสามล้อเลื่อนไปตามลำดับนี่เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรือการงานหรือธรรมะท่านทั้งหลายรู้จักการงานในความหมายนี้แล้วนั่นแหละคือรู้จักธรรมะไม่ต้องมาบวชไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาสวดร้องท่องบนอะไรก็ได้ถ้าทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์และถูกต้องแล้วมีธรรมะที่นั่นมีธรรมะที่เลือกสวนไร่นาในโรงงานในอะไรก็ได้ถ้าในวัดในวานี่พูดดีๆฟังดีๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดแล้วจะเกิดเรื่องถ้าในวัดในวาในโบสถ์นี่ไม่มีการทำหน้าที่ก็ไม่มีธรรมะเหมือนกันแหละนี่พูดกันตรงๆอย่างนี้เลยในวัดในโบสถ์ในอะไรถ้าไม่มีการทำหน้าที่ที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีธรรมะ สมมติว่า ถ้าโบสถ์หนึ่งมีแต่เซียมซีมีแต่พิธีรีตองมีแต่บาปมีแต่อาบัติที่ไปกองเทสุมกันไว้ไม่มีการทำหน้าที่ที่ถูกต้องตามศาสนาและในโบสถ์นั่นก็ไม่มีธรรมะเพราะมันมีแต่พิธีรีตองมีแต่เซียมซีมีแต่อะไรก็ไม่รู้ถ้าในไร่นาเลือกสวนมีการทำหน้าที่เหงื่อไหลใครย่อยอยู่หรือว่าในโรงงานมีการทำหน้าที่เหงื่อไหลใครย่อยอยู่มีการทำหน้าที่ถูกต้องบริสุทธิ์อยู่นั่นคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องประพฤติกระทำอย่างถูกต้องฉันไม่ต้องเสียใจที่บางคนว่าไม่ได้มาบวชไม่มีโอกาสจะบวชหรือเป็นผู้หญิงไม่ได้บวชที่ไม่ต้องเสียใจเรามีทางที่จะมีธรรมะเสมอกันโดยการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนถูกต้องอย่างที่กล่าวมาแล้วพูดเป็นธรรมดาซะมันก็จงทำงานในหน้าที่ให้พอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นสวรรค์อยู่ตลอดเวลาที่ทำงานนี่คือประโยคที่พูดว่าความสุขแท้มีอยู่แต่ในงานซึ่งเป็นชื่อของหนังสือเล่มนี้มันหมายความอย่างนี้ความสุขแท้มีอยู่แต่ในการงานในการทำหน้าที่ที่ถูกต้องคือการปฏิบัติธรรมะนั่นเองจะจำรูปประโยคอย่างอื่นไว้ก็ได้ว่าการงานคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการทำการงานอันเป็นหน้าที่ของตนแล้วมันก็จะเจริญไปตามทางของธรรมะเรื่อยไปจนรอดจนมีความรอดจากปัญหาทุกอย่างนับตั้งแต่รอดจากความยากจนข้นแค้นรอดจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพดีมีสุขภาพทางกายก็ดีสุขภาพทางจิตก็ดีสุขภาพทางวิชาปัญญาสติปัญญาก็ดีเรียกมีสุขภาพดีเพราะปฏิบัติธรรมะในที่สุดก็รอดไปจากปัญหาทั้งปวงรอดจากกิเลสบรรลุมรรคผลนิพพานอย่าไปประพฤติให้ผิดหน้าที่ให้ผิดธรรมะไปส่งเสริมกิเลสมีเงินแล้วก็เอาไปใช้ส่งเสริมกิเลส
ทำงานได้ผลมาเอาไปส่งเสริมกิเลสอย่างนี้ทำจนตายกี่ที่กี่ชาติก็ไม่มีทางที่จะรอดได้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์แล้วก็ไม่รู้จักว่าไอ้ความสุขที่แท้จริงนั่นเป็นอย่างไรเอาละเป็นนั้นว่าธรรมะก็ได้พูดถึงเรื่องความสุขแท้มีอยู่แต่ในการงานพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านรู้สึกว่าธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับจะต้องทำเมื่อทำแล้วก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้มีสวรรค์อยู่ในตัวที่นั่นเวลานั้นในการทำการงานให้ดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะคือบูชาการงานพอใจในการงานพอสิ้นวันก็พอใจตัวเองยกมือไหว้ตัวเองนอนหลับสนิทเป็นที่รับประกันได้ว่าจะไม่เป็นโรคประสาทให้ละอายแมวเดี๋ยวนี้คนกำลังเป็นโรคประสาทกันมากเกินไปแมวสักตัวหนึ่งก็ไม่เป็นโรคประสาทนี่มันจะป้องกันได้โดยการที่ปฏิบัติธรรมะให้ถูกต้องและซื่อตรงแล้วธรรมะหรือหน้าที่นั้นจะตอบแทนด้วยความสุขที่แท้จริงที่นั่นเวลานั้นเมื่อนั้นคือเมื่อกำลังทำงานเมื่อชาวนากำลังจับไถไถนาเมื่อชาวสวนกำลังจับจอบขุดดินนั่นแหละถ้าเขามีความรู้เรื่องธรรมะถูกต้องเขาจะพอใจมีความสุขมีความพอใจพอสิ้นวันก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ว่าได้ทำสิ่งที่ควรกระทำเขามีสวรรค์ตลอดเวลาขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้รับพระพุทธศาสนาแล้วจงได้ปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักของธรรมะหรือของพระพุทธศาสนามีความสุขชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่สตางค์เดียวอยู่ได้ในเวลาที่ทำการงานก็กินใช้ก็ไม่หมดเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินเพื่อความสุขที่หลอกลวงมันก็เหลือพอที่จะเลี้ยงครอบครัวจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีความสุขอยู่ด้วยกันทุกทวนหน้าเรียกว่าช่วยกันสร้างโลกพระศรีอารยเมตไตรเป็นมิตรกันทุกคนอยู่เป็นสุขสบายกันทุกคนก็มีความรักมีความเมตตาเต็มไปหมดในหมู่คนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนของตนอยู่ทุกทิพาราตรีการเทินขอยุติการบรรยายนี่ขอช่วยเข้าใจตรงนี้ดีๆนะอาตมาไม่ได้เพิ่มภาระอะไรให้นะสิ่งที่ทำอยู่แล้วเท่าที่ทำอยู่แล้วนั่นแหละคอยรู้จักมันเท่านั้นแหละว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ถ้ามีธรรมปีติอยู่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่มันก็มีความสุขเป็นสวรรค์อยู่ทุกอิริยาบถที่มันจะเห็นได้ชัดในทางโลกก็คือจะทำงานสนุกทำงานสนุกเหมือนกับเล่นกีฬาไองานบางอย่างเนี่ยมันก็สนุกนะแต่เดี๋ยวนี้เราจะทำให้มันสนุกไปทุกอย่างแหละไม่ว่าจะว่างานหนักงานเบาอะไร จะได้มีความสุขตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปสถานเริงรมกามารมณ์จะมีความสุขอยู่ที่การงานที่ทำอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี่ทุกอิริยาบถแล้วมันก็จะพัฒนาได้ยิ่งกว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองซึ่งยังเป็นเพียงในความหวังทำอย่างนี้จะได้เถอะแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจะมาเองทำหน้าที่จนเป็นที่พอใจอยู่ทุกอิริยาบถและทำไปอย่างนี้ทุกคนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจะเกิดพรึบขึ้นมาเองมาอย่างนั้นแล้วคอยดูเป็นเรื่องเข็นครกขึ้นภูเขาจับปูใส่กระด้งยังไม่มีที่สิ้นสุดอยู่นั่นแหละเนี่ยขอบอกกล่าวแก่พวกที่จะพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองให้รู้ไว้ด้วยเพราะจงรู้จักธรรมะที่แท้จริงว่าธรรมะนั่นคือหน้าที่พอทำหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะก็เป็นแผ่นดินธรรมะขึ้นมาก็ง่ายนิดเดียวที่จะกลายเป็นแผ่นดินทองคือมีสวรรค์อยู่ทุกๆอิริยาบถ
ดี๋ยวนี้มันถึงสมัยแล้วที่จะรู้จักธรรมะให้ดีกว่าที่แรกมารู้จักธรรมะน้อยเกินไปจนช่วยอะไรไม่ได้จนจะเป็นโรคประสาทกันเต็มบ้านเต็มเมืองในหมู่พุทธบริษัทนั่นเอง มีธรรมะแล้วมันก็จะป้องกันไอ้สิ่งเหล่านี้ได้มันจะอยู่ในความถูกต้องเสมอไปทางรอดของประเทศชาติก็คืออันนี้คือประชาชนพลเรือนพลเมืองทุกคนรู้จักธรรมะมีหน้าที่เป็นธรรมะมีธรรมะเป็นหน้าที่เป็นสุขอยู่ทุกอิริยาบถทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมีแต่ความพอใจอิ่มอกอิ่มใจอยู่ทุกอิริยาบถทั้งวันทั้งคืนเป็นอะไรความลับที่สุดเป็นเคล็ดที่สุดที่ทำให้การงานกลายเป็นความสุขเสียทำให้การงานกลายเป็นเครื่องมือทำให้เกิดความสุขเสียที่อยู่กันเนี่ยไม่อยากทำงานเบื่อทำงานหลบการทำงานเอาเปรียบการทำการงานกันทั้งนั้นเพราะมันมองเห็นการงานเป็นความถูกต้องหรือเป็นธรรมะถ้าเข้าใจข้อนี้ก็เดียวธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะแล้วก็จะพอใจทำการงานนั่นแหละจะกลายเป็นความสุขเสียเองไม่ต้องกำจัดอบายมุขหรอกมันไม่ไปเองแหละไม่ต้องไปมัวตั้งโครงการกำจัดอบายมุขก็ให้เกิดผลเป็นทำงานให้เป็นสุขมีความสุขในการงานเถอะก็ไม่มีใครไปหาอบายมุขหรอกเพราะมันเป็นสุขอย่างถูกต้องและเพียงพออยู่แล้วในการทำหน้าที่ประจำวันทีนี้ก็จะพูดเป็นแง่สุดท้ายว่าที่แรกมามันหางด้วน มันรู้จักแต่ทำการงานด้วยความทนทุกข์หางมันด้วนมันไม่รู้จักเสริมความคิดออกไปว่าไอ้การงานนั่นคือธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็ทำงานสนุกไม่มีความทุกข์เลยตลอดวันตลอดคืนเนี่ยหางไม่ด้วนเดี๋ยวนี้ยังเป็นหมาหางด้วนรู้แต่ทำการงานสำหรับเป็นทุกข์ความรู้มันด้วนถ้าความรู้มันสมบูรณ์มันจะรู้จักทำให้เป็นสุขในการงานนั่นเองอย่าเพ้อไปตัดสินว่าเหลือวิสัยทำไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดว่ามันเหลือวิสัยทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่จะทำได้คือทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตธรรมะคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจำไว้เป็นใจความสำคัญว่าธรรมะคือหน้าที่ของใครหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตชนิดไหนทุกชนิดเลยมีชีวิตอย่างมนุษย์ก็ต้องทำหน้าที่มีชีวิตอย่างสัตว์เดรัจฉานมันก็ต้องทำหน้าที่เป็นธรรมะของสัตว์เดรัจฉานมีชีวิตอย่างต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องทำหน้าที่อย่างต้นไม้ต้นไม้ที่มันทำดูมันจะทำเก่งกว่าคนจริงนะต้นไม้ต้นไม้เนี่ยสำรวมสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนทำหน้าที่ของมันตลอดทั้งวันทั้งคืนเคยมีคนอ่านหนังสือได้ฟังว่าต้นไม้นี่คายแก๊สออกซิเจนตลอดทั้งวันคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดทั้งคืนแล้วทำไมมันไม่ทำงานทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะเอามาแต่ไหนคายล่ะถ้ามันคายได้ทั้งคืนมันก็ไม่ป่ะมันก็ทำงานตลอดคืนตลอดวันนั่นถ้าถือต้นไม้เป็นครูบ้างก็น่าจะดีจะให้ละอายแก่ต้นไม้ให้ทำงานให้สนุกเหมือนมดปลวกเปิดดูบางทีบางรังปลวกแมลงผึ้งเลยทำงานอย่างสนุกสนานไม่มีความทุกข์ทำงานอย่างสนุกสนานแต่นี่คนมันไม่มีอย่างนั้นนี่มันอิดเอื้อนนี่มันคอยจะบิดพลิ้วนี่มันทำงานเพราะความจำเป็นมันก็เป็นนรกตลอดทุกอิริยาบถคอยจำคำคู่นี่ว่าจะเอานรกทุกอิริยาบถหรือว่าจะเอาสวรรค์ทุกอิริยาบถไปเลือกเอาเองไม่ใช่คำพูดที่ประดักประเดิดให้มันมากเรื่องไม่ใช่คำพูดเล่นลิ้นเล่นโวหารอะไรเป็นความจริงของธรรมชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้สำคัญอยู่ที่จิตใจตัวเดียวทั้งหมดกี่เรื่องกี่ราวกี่อย่างมันขึ้นอยู่ที่จิตใจสิ่งเดียวถ้าปรับปรุงจิตใจนั่นได้แล้วมันก็จะปรับปรุงได้หมดเรื่องชีวิตอัตภาพร่างกายความสุขความทุกข์อะไรก็ตามถ้าปรับชีวิตให้ถูกต้องแล้วมันจะเป็นความสุขหรือเป็นที่น่าพอใจไปหมดแม้แต่ความเจ็บความคลายความแก่ความตายไม่มีอะไรที่ต้องเป็นทุกข์
ยึดถือเอาด้วยความโง่เป็นของกูแล้วก็เป็นทุกข์ไปตามไอ้ความรู้สึกของคนธรรมดาอย่างแก่เจ็บตายพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละแต่ทำไมไม่มีความทุกข์เล่ามันอยู่เนื้อปัญหาที่จะต้องเป็นทุกข์มันไม่ได้ยึดถืออะไรไว้เป็นของตนแต่ว่าถ้ามีคนมาก็เรียกเป็นไปตามธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้เรายังเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ก็รู้โดยวิธีของเราก่อนสิว่ามันเป็นสิ่งที่มาสอนให้เราฉลาดความเจ็บไข้มาสอนให้เราฉลาดในการรักษาป้องกันความเจ็บไข้ความแก่ก็เหมือนกันมันจะมาสอนให้รู้จักต่อสู้กับความแก่ความตายมันมาสอนให้รู้จักความจริงอันสุดท้ายของธรรมชาติหรือของชีวิตควรจะต้อนรับว่าถูกแล้วพอใจถูกแล้วเราได้พักผ่อนก่อนคนอื่นแล้วที่ยังจะต้องทนทำกันต่อไปนี่เรื่องนิดเดียวแต่พูดเกือบชั่วโมงหรือตั้งชั่วโมงเรื่องนิดเดียวเรื่องนิดเดียวสวรรค์ทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วทุกวินาทีของผู้ที่รู้จักว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะพอเกิดหน้าที่ก็พอใจที่จะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็มีความพอใจก็เป็นสุขนั่นไม่ต้องสงสัยเนี่ยสวรรค์ทุกอิริยาบถที่เขาด่าอาตมาด่ากันมากมายว่ายกเลิกสวรรค์ยกเลิกนรกมันพูดข้างเดียวนี่เราไม่เคยยกเลิกนี่เพียงแต่เราขอร้องว่าไอ้สวรรค์แบบของคุณนรกแบบของคุณเก็บไว้ทีก่อนมา สนใจสวรรค์แบบนี้กันก่อนเถิดมาสนใจนรกสวรรค์แบบที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้กันก่อนเถิด เขาไม่ฟังแล้วโกรธแล้วแกล้งหาความว่ามาเป็นมิจฉาทิฏฐิยกเลิกเรื่องนรกสวรรค์ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นใครเห็นใจในข้อนี้ก็ช่วยไปอธิบายให้เขาฟังให้เข้าใจได้ด้วยว่าไม่ได้ยกเลิกสวรรค์ไม่ได้ยกเลิกนรกไม่ได้ยกเลิกเรื่องโลกหน้าเรื่องโลกอื่นไม่ได้ยกเลิกแต่ต้องการให้ทำให้ตรงพระพุทธประสงค์โดยเร็วว่าอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์เลยซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่มันรู้สึกเหนื่อยๆขึ้นมาแล้วแล้วเรื่องมันก็จะจบพอดีแหละว่าของขวัญชิ้นที่สองนี่คือสวรรค์ทุกอิริยาบถขอให้มีความรู้เรื่องนี้ไปอย่างเต็มที่แล้วขอได้ปฏิบัติเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่แล้วขอได้รับผลจากเรื่องนี้กันให้เต็มที่มีสวรรค์ก็เป็นที่พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้อยู่ทุกที่พาราตรีการเทิญ